ุกลุกเจ็บหัวใจแม่หมดลมชั่วขณะอาการไม่ดีวอนช่วยซัดโรงพยาบาลล้อเล่นชีวิตสาวปุกลุกฝนทิพย์นั้นครับโพสต์ลงโซเชียลเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนคุณแม่ล้มหัวฟาดพื้นสลบไม่รู้ตัวเลยรีบพามาส่งโรงพยาบาลคุณแม่หยุดหายใจไป10นาทีแต่คุณหมอช่วยปั๊มและฉีดยาคุณแม่กลับมาหายใจได้แต่ยังอยู่ในอาการโคม่าแต่เรื่องที่ทำให้เจ็บช้ำหัวใจที่สุดคือตอนที่คุณแม่ล้มสภาพที่เห็นคือเลือดกองเต็มพื้นขณะที่กำลังเคลื่อนย้ายแม่ก็เห็นว่าปากแม่เริ่มม่วงแล้วตัดสินใจอุ้มคุณแม่ขึ้นรถโดยมีพี่สาวขับรถและเรานั่งประคองคุณแม่ระหว่างทางได้โทรหาโรงพยาบาลหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อที่ใกล้บ้านนนทบุรีและราคาค่อนข้างสูงว่ารบกวนส่งรถพยาบาลมารับได้ไหมหากสวนกันจะได้รับคุณแม่ขึ้นรถที่มีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยชีวิตคุณแม่ได้ทันเวลาเพราะดูอาการแม่แย่มากๆเลือดยังไหลเต็มมือโรงพยาบาลที่รับโทรศัพท์แจ้งว่าไม่มีรถเลยบอกว่างั้นรบกวนเตรียมเตียงและทีมงานให้พร้อมเพราะตอนนี้คุณแม่หมดสติปากม่วงและเลือดออกเยอะมากไม่รู้ว่าหยุดหายใจหรือยังซึ่งจะใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 10-15 นาทีปรากฏว่ามาถึงสิ่งที่เห็นคือไม่มีพนักงานคนไหนอยู่ตรงส่วนฉุกเฉินเลยสักคนจึงกดแต่เรียกประมาณเกือบ30วินาทีซึ่งนานมากๆสำหรับคนไข้ที่เราโทรหาบอกแล้วว่าอาจจะมีโอกาสเสียชีวิตเพราะหมดสติไม่รับรู้พอมีคนออกมา1คนก็เพิ่งมาแบบไม่กระตือรือร้นเรียกเพื่อนมาอีกคนและไม่มีเตียงสแตนบายกว่าจะไปเข็นเตียงออกมาเข็นมาแบบไม่ได้เร็วควรค่ากับสิ่งที่แจ้งไปว่าแม่เสี่ยงกับการเสียชีวิตแถมบอกให้ถอยรถถอยอยู่นั่นมันก็ออกได้แล้วก็บอกให้ถอยจนถามว่าถอยทำไมแม่ยกได้แล้วค่ะเราเปิดประตูรถให้พนักงานที่อุ้มแม่ตัวใหญ่2คนเงินทำท่าเหมือนยกไม่ได้สักทีทั้งที่เป็นผู้ชายตัวใหญ่ไม่กระตือรือร้นจนต้องตะคอกว่าพี่คะออกแรงหน่อยได้ไหมหนูตัวเล็กกว่าพี่ยังยกแม่ได้เลยพอโดนด่าแล้วมีแรงยกแม่ขึ้นแอคทีฟรีบเข็นแม่เข้าห้องฉุกเฉินซึ่งมีพนักงานน้อยมากค่อยๆเดินกันออกมาทีละคนแบบไม่ได้ชักช้ามากแต่ไม่ได้เร็วถ้าเทียบกับคนคนหนึ่งที่กำลังจะตายพอแม่เข้าห้องไปสิ่งที่เห็นคือปั๊มหัวใจแม่แล้วคือแม่หมดลมหายใจแล้วชีพจรไม่มีแล้วโมโหมากๆจึงถามพนักงานที่รับโทรศัพท์ว่าโทรมาเมื่อ15นาทีที่แล้วทำไมไม่เตรียมเตียงไม่มีบุคลากรสักคนมาสแตนบายยังกับโรงพยาบาลล้างบีบแต่เกือบ30วินาทีกว่าจะออกมาทีละคน2คนพนักงานต้อนรับแจ้งว่าเดินไปเข็นเตียงค่ะเลยสวนกลับไปว่าเข็นเตียงใกล้ๆจากห้องเนี้ยอะไรตั้ง15นาทีแล้วโทรมาบอกแล้วว่าคนไข้โคม่าปากม่วงเลือดไหลไม่หยุดไม่รู้เสียชีวิตหรือยังแต่สิ่งที่คุณเตรียมพร้อมให้กับเราเป็นแบบนี้หรอมีห้องฉุกเฉินไว้ทำไมถ้าไม่มีอะไรพร้อมเลยทั้งรถทั้งคนทั้งเตียงจากนั้นนางเอกสาวนะครับก็ได้โพสต์เดือดถึงโรงพยาบาลอีกว่าขอใช้พื้นที่นี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนนะคะขนาดเรามีสติมากๆหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรกำชับเสียใจเจ็บหัวใจมากๆหลังคุณแม่ล้มหัวฟาดพื้นสลบโดยนางเอกสาวนะครับได้โพสต์ถามหาจิตสำนึกของโรงพยาบาลล้อเล่นกับความเป็นความตายของชีวิตคนว่าเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าล้อเล่นกับชีวิตของคนมีกี่คนแล้วที่ไม่รอดเพราะทำงานกันแบบนี้ก่อนที่เธอนั้นครับจะโพสต์ล่าสุดว่ากราบขอบคุณพี่ชายแอดชายอนันทวีปและพี่เชอรี่มากๆที่ช่วยประสานงานย้ายคุณแม่ให้หนูอธิษฐานเผื่อคุณแม่ให้หนูด้วยนะคะทุกคนพร้อมทั้งนั้นได้เผยอาการคุณแม่ล่าสุดปุกลุกย้ายคุณแม่มาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยก่อนหน้านี้แม่หมดลมหายใจไปแล้วแต่อธิษฐานขอชีวิตคืนให้กับคุณแม่ขอบพระคุณที่ให้แม่กลับมามีลมหายใจคุณหมอแจ้งว่าอาการคุณแม่ตอนนี้แย่มากๆเส้นเลือดใหญ่แตกกะโหลกร้าววอนช่วยให้คุณแม่ปลอดภัยก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวปุกลุกฝนทิพย์และคุณแม่ให้หายไวๆด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ